นาตาลีมะลึกกึกกึ๋ยคัมแบ็กหลังหายไปนาน20ปีสวยเก่งจบเมืองนอกเกียรตินิยมนาตาลีมะลึกกึกกึ๋ยประกาศคัมแบ็กวงการหลังหายไปนาน20ปีสวยเก่งจบเมืองนอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหลายใบเผยยังโสดเวลาผ่านไป20ปีนักร้องสาวนาตาลีสติเบิร์ตเจ้าของเพลงดังในอดีตมะลึกกึกกึ๋ยโตเป็นสาวสวยปัจจุบันอายุ32แล้วแถมยังเรียนเก่งจบปริญญาตรีจากเมืองนอกดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งพร้อมหวนคืนวงการบันเทิงโดยล่าสุดนาตาลีที่มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตคัสเซ็ตเฟสติวัล2ณห้องออดิเตอร์เรียมชั้น21อาคาร GMM Grammy Place ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนพร้อมคัมแบ็กวงการบันเทิงอีกครั้งหลังหายไปนาน20ปีมะลึกกึกกึ๋ยในตำนานวันนี้ได้กลับมาแล้วหายไปพอๆกับที่ออกเทป20ปีนะแต่ว่าครั้งที่แล้วมีรับเชิญนิดหนึ่งก็ประมาณ9ปีได้มั้งที่มีคอนเสิร์ตตอนนั้นเราดังมากทำไมถึงตัดสินใจออกจากวงการกำลังโตพอดีเลยเข้าคุยกับทางค่ายช่วงนั้นก็เรื่องเรียนพอดีเป็นประถมเข้ามัธยมหนักเรื่องการเรียนเพราะเรียนที่นี่แล้วไปต่อเดนมาร์กแคนาดาช่วงที่หายไปมีไปทำอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ได้มีทำอะไรพิเศษเลยแค่อยู่บ้านกับเรียนอย่างเดียวหลักๆอยู่ที่ไทยเป็นหลักหรือต่างประเทศตอนนี้กลับมาอยู่ไทยเป็นหลักแล้วค่ะจะมีช่วงหลังจากมหาลัยก็คือย้ายหลายประเทศหน่อยไปเรียนจบคอร์สหนึ่งได้ใบมาก็ไปเรียนอีกที่จบอะไรมาบ้างจบกราฟิกดีไซน์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปเรียนเชฟที่เดนมาร์กแล้วก็เรียนบริหารโรงแรมกับร้านอาหารได้เกียรตินิยมที่แคนาดาถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เลยค่ะหัวเราะเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงตอนเรียนเคยคุยกับพี่สาวว่าอยากเปิดร้านแต่คือด้วยระยะเวลาหลายอย่างแล้วก็มีโควิดเราก็ดูไปก่อนอย่างพี่สาวก็เรียนมาเหมือนกันด้านเชฟแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทำงานปกติค่ะทำงานประจำอยู่พอดีสามีพี่สาวมีโรงเรียนนานาชาติก็ไปทำไปช่วยแต่ไม่ได้เป็นครูนะคือทำเป็นฝ่ายเทคโนโลยีกับพวกข้อมูลทั้งหลายของเด็กถึงบอกว่าไม่ตรงกับที่เรียนเลยประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะงานในวงการยังกลับมาทำไหมติดต่อได้ค่ะหัวเราะตอนนี้ว่างค่ะติดต่อได้พร้อมคัมแบ็กในฐานะศิลปินได้ค่ะก็ติดต่อได้รับงานได้ไม่มีปัญหาแค่ช่วงก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ไม่เป็นที่นิดหนึ่งเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็ถามอยู่ไทยไหมอยู่ค่ะกลับมาแล้วยิ้มแล้วเรื่องของการทำเพลงได้จับบ้างไหมช่วงนี้ยังไม่ได้จับเลยแบบนี้เราต้องเคาะสนิมก็ไม่สนิมขนาดนั้นยังไหวอยู่ยิ้มช่วงหายไปมีร้องเพลงบ้างไหมถ้าไปร้องตามงานไม่ได้ร้องค่ะแต่ก็ยังจำเพลงของตัวเองได้อยู่จำได้เพราะตอนออกคือร้องเพลงทุกวันจริงๆยิ้มออกงานทุกวันจนติดถามว่าวันนี้จำได้ไหมจำได้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนคนจำได้ไหมยัง 50-50 เพราะทุกคนตกใจทำไมสูงจังแต่คือถ้าลองมองหน้าก็จะเหมือนเดิมการพูดน้ำเสียงก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทุกคนพอเห็นความสูงก็จะแบบใช่เปล่าเวลาคนจำได้รู้สึกยังไงก็ดีใจนะคะตอนไปเรียนแคนาดาเจอน้องคนไทยเขาไปทำงานเจอเขาก็ทักอ้าวน้องเกิดทันเหรอหัวเราะเหมือนเรายังดูเด็กใช่ๆคนยังทักอยู่ว่ายังดูเหมือน20กว่าขอโทษนะคะพี่หนู32แล้วยิ้มตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงมีครอบครัวหรือยังยังค่ะมีแฟนยังตอนนี้อยู่คนเดียวสบายใจดีไม่มีหนุ่มมาจีบไม่ค่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ทำงานกลับบ้านเป็นคนติดบ้านอยู่กับพ่อแม่น้องหมาก็จะติดอะไรแบบนี้มากกว่าคนอื่นจะออกไปแฮงเอาท์
เราจะไม่ค่อยบ่อยถ้าไปก็จะเพื่อนสนิทจริงๆเป็นคนติดบ้านแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะอาจจะเพราะเด็กๆทำงานเยอะมั้งค่ะออกจากบ้านทุกวันต่างจังหวัดไปร้องเพลงในผับอะไรแบบนี้พอโตมาได้อยู่บ้านก็ติดบ้านยาวเลยด้วยความที่เราไปเรียนต่างประเทศเรามีเพื่อนในไทยเยอะไหมมีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยเพื่อนที่อยู่อนุบาลหนึ่งยังคบกันอยู่เลยนะคะยิ้มมีหลายกลุ่มมหาวิทยาลัยมัธยมก็มีฝากความคาดหวังบนเวทีแฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างหลังหายไปนานมากทุกคนที่อยากเต้นมาลึกคึกขือก็จะได้เห็นเพลงไหนก็คิดถึงกันอยู่ก็ซ้อมท่าเต้นมาด้วยนะคะต้องใส่ชุดโครงกระดูกด้วยไหมรอดูอยู่เหมือนกันแค่อยากใส่อยู่เหมือนกันแต่เพลงไหนที่แฟนๆอยากฟังหรือรู้จักยังไงก็จัดเต็มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไงเต็มที่แน่นอนค่ะจะตื่นเวทีไหมไม่ตื่นตอนนี้ยังไม่ตื่นยังไม่ถึงใกล้วันแต่ออกแนวเขินๆมากกว่าเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้มานานเป่าเชิญยิ้มโต้ตกอับอยู่บ้านเช่าเป็นบุญชีวิตมีลูกดีขอบคุณเพื่อนตลกไม่ทิ้งการตลกชื่อดังเต่าเชิญยิ้มเปิดใจเคลียร์ผ่านข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังเจอเมาส์แรงชีวิตตกอับต้องอยู่บ้านเช่าเผยชีวิตปัจจุบันสุดแฮปปี้โชคดีภรรยาน่ารักลูกชายช่วยทำมาหากินในขณะที่ตนเองเริ่มกลับมามีงานในวงการแล้วพร้อมขอบคุณเพื่อนตลกไม่เคยทิ้งกันอัปเดตชีวิตตอนนี้ชีวิตก็บอกตรงๆว่ามีความสุขทุกคนในครอบครัวแฮปปี้มากเลยงานการดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยขอบคุณนบดีด้าด้วยที่ให้ละครซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่เป็นของช่อง7ส่วนที่เคยขายของต่างๆก็เลิกขายมา2ปีแล้วลูกชายคนโตและคนเล็กก็เรียนจบหมดแล้วภรรยาก็หยุดขายของมาเย็บเสื้อผ้าเมื่อก่อนผมขายรถมือสองก็หยุดขายเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเคลียร์ข่าวตกอับอยู่บ้านเช่าจริงๆบ้านหลังนี้ซื้อสมัยตอนที่อยู่กับพี่โน้ตเฉินยิ้มเมื่อ20กว่าปีที่แล้วซื้อแล้วก็ผ่อนมาเรื่อยๆส่วนข่าวที่ลงว่าเป็นบ้านเช่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นศิลปินก็เหมือนเป็นปี๊บคนยิ่งตีก็ยิ่งดังคำๆไปขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงว่าผมเป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่ได้เป็นเต่าเชิญยิ้มมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ผ่อนหมดแล้วเดี๋ยวหาว่าอวดร่ำอวดรวยใช้คำว่าเป็นไทยแล้วกันไม่มีหนี้สินแล้วประมาณนั้นครับเป็นไทยอะตอนนี้ครอบครัวก็ทำงานเขาบอกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าไอทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยนี่เรื่องจริงเลยเพราะทุกคนในบ้านก็ทำมาหากินกันขอบคุณครอบครัวผมครอบครัวเคียงข้างยามทุกยามสุขขอบคุณลูกสองคนที่ช่วยทำมาหากินส่งบ้านจนเป็นไทยขอบคุณที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ขอบคุณลูกที่ไม่เรียนแบบพ่อมันหัวเราะเห็นลูกเป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็มีความสุขขอบคุณภรรยาด้วยเขาก็ทำงานทุกอย่างสากกระเบือยันเรือรบเลยตอนที่ผมว่างงานในวงการบันเทิงภรรยาผมช่วยขายทุกอย่างตอนนั้นที่เป็นข่าวก็ขายของจริงๆขายส้มตำข้าวขาหมูไก่ทอดใช้คำว่าโคตรขยันเลยผมโชคดีที่ได้สุดที่รักคนนี้แล้วก็ยังมีลูกที่ดีอีกเรียกว่าเป็นบุญของชีวิตผมเลยครับสุดท้ายขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดขอบคุณพี่โน้ตเชิญยิ้มเปรียบเหมือนพ่อคนที่สองไม่มีพี่โน้ตก็ไม่มีเต่าฮานาก้าขอบคุณตลกทุกคนที่คอยช่วยเหลือผมมัมเท่งโหน่งบอลเชิญยิ้มกระรอกเชิญยิ้มขอบคุณนะครับตลกดังกล่าวทิ้งท้ายสุดคือฮา
โปลิสเทโรส่งชื่อโค้ชรังสรรค์ลงแข่งขันไทยลีกฤดูกาลใหม่โปลิสเทโรเอฟซีสโมสรดังแห่งศึกไทยลีกสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศส่งชื่อโค้ชพลรังสรรค์วิวัฒนชัยโชคผู้จัดการทีมชุดปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักเตะของสโมสรลงแข่งขันในฤดูกาลเศษ 2022/23 โดยอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยวัย43ปีจะสวมเสื้อหมายเลข7ลงแข่งขันส่วนสาเหตุที่ทางสโมสรตัดสินใจส่งชื่อเจ้าตัวเนื่องจากหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของอาการบาดเจ็บและปัญหาโควิดภายในทีมจะได้มีผู้เล่นเพียงพอนอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างสีสันและขวัญกำลังใจให้กับน้องๆภายในทีมอีกด้วยสำหรับรังสรรค์วัฒนชัยโชคตัดสินใจแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2017ก่อนที่จะตัดสินใจหวนกลับมาลงสนามให้โปลิสเทโรอีกครั้งหลังจากที่เคยเป็นกัปตันชุดแชมป์ลีกคัพเมื่อปี2014